ันในหน่วยวิทยาศาสตร์ชวนคิดเด็กๆจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยนะคะเราจะมีการทดลองสนุกๆกันด้วยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะคะเล่มนี้เลยค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กมาสนุกๆกับการทดลองกันนะคะเด็กๆเปิดหน้าที่28นะคะกิจกรรมเรื่องแรงดันของน้ำเดี๋ยวเราจะได้มาการทำการทดลองแรงดันของน้ำกันนะคะอุปกรณ์ที่เตรียมแก้วน้ำน้ำแล้วก็กระดาษแข็งค่ะนี่เลยน้ำแก้วน้ำและกระดาษแข็งนะคะ1ใส่น้ำลงในแก้วค่อนแก้วแล้ววางกระดาษแข็งปิดบนปากแก้วแบบนี้นะคะแล้วคว่ำแก้วลงบนฝ่ามือแล้วปล่อยมือจากกระดาษสังเกตผลการทดลองแต่ก่อนที่เราจะทดลองการเด็กๆมาดูการคาดคะเนด้านล่างก่อนค่ะคาดคะเนก่อนการทดลองเมื่อคว่ำแก้วลงเด็กๆคิดว่ากระดาษหลุดออกจากปากแก้วทันทีหรือกระดาษติดที่ปากแก้วคะเด็กๆใส่เครื่องหมายถูกเลยค่ะใครคิดว่ากระดาษหล่นออกมาน้ำต้องไหลออกมาแน่นอนใส่เครื่องหมายถูกด้านนี้นะคะถ้าเกิดใครคิดว่ากระดาษติดอยู่บนปากแก้วเหมือนเดิมเด็กๆใส่ถูกตรงนี้ค่ะการคาดคะเนไม่ผิดนะคะเพราะเป็นการคาดคะเนก่อนการทดลองส่วนผลการทดลองเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่เลยค่ะน้ำครึ่งแก้วตามด้วยกระดาษแข็ง1แผ่นเราจะทำการคว่ำนะคะเมื่อคว่ำกระดาษเสร็จแล้วเราจะมาค่อยๆปล่อยกระดาษนะคะ1 2 3ผลการทดลองเป็นไงคะกระดาษหลุดออกจากปากแก้วทันทีหรือว่ากระดาษติดที่ปากแก้วคะที่เกิดแบบนี้เป็นเพราะว่าในแก้วน้ำมีทั้งอากาศและน้ำอยู่แต่อากาศด้านนอกมีมากกว่าอากาศด้านในมีความหนาแน่นน้อยก็เลยทำให้เกิดการผลักไว้ค่ะเมื่อเด็กๆทำการทดลองเสร็จแล้วเด็กๆไปวาดรูปผลการทดลองลงในสมุดกันนะคะการทดลองที่ได้ทำไมคะกระดาษติดที่ปากแก้วค่ะเด็กๆใส่เครื่องหมายถูกตามช่องนี้เลยนะคะและเด็กๆก็ระบายสีภาพให้ด้วยนะคะกิจกรรมที่3ค่ะค้นหาคุณสมบัติของเหลวเราจะได้มาการทำการทดลองน้ำแข็งใส่ไปในสิ่งต่างๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมมีแก้วน้ำค่ะในนี้มีน้ำนะคะส่วนแก้วที่2ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะและก็มีน้ำแข็งนะคะเราจะมาทำการทดลองเด็กๆคาดคะเนก่อนนะคะว่าถ้ามีน้ำอยู่ครึ่งแก้วและใส่น้ำแข็ง1ก้อนเข้าไปสังเกตการลอยจมของน้ำแข็งเด็กๆคิดว่าน้ำแข็งจะเป็นอย่างไรคะลอยหรือจมเด็กๆวาดภาพน้ำแข็งเลยนะคะถ้าเด็กๆคิดว่าลอยวาดภาพลอยลงไปก้อนน้ำแข็งไว้ตรงนี้ถ้าเด็กๆคิดว่ามันจมเด็กๆวาดไว้ตรงก้นเลยนะคะว่ามันจมนี่คือการคาดคะเนของเด็กๆนะคะส่วนผลการทดลองเป็นอย่างไรเรามาดูกันค่ะนี่คือน้ำครึ่งแก้วนะคะใส่น้ำแข็งลงไปนะคะหนึ่งก้อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคะเห็นไหมคะน้ำแข็งลอยหรือจมคะลอยเด็กๆวาดผลการทดลองเลยค่ะวาดน้ำแข็งลอยนะคะสองค่ะใส่น้ำมันพืชครึ่งแก้วนี่คือน้ำมันพืชนะคะแล้วเรามาใส่น้ำแข็งหนึ่งก้อนลงไปสิคะว่าจะเกิดการลอยหรือการจมคาดคะเนก่อนเลยค่ะว่าลอยหรือจมถ้าเด็กๆคิดว่าลอยเด็กๆวาดภาพก้อนน้ำแข็งอยู่บนน้ำมันนี้นะคะถ้าเด็กๆคิดว่ามันจมเด็กๆวาดภาพก้อนน้ำแข็งลงไปที่ก้นเลยค่ะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าจะลอยหรือจม
นี่คือก้อนน้ำแข็งนะคะนี่คือน้ำมันหนึ่งครึ่งแก้วค่ะลองดูนะคะลอยหรือจมคะจมเห็นไหมคะเด็กวาดผลการทดลองเลยค่ะน้ำแข็งจมอยู่ด้านล่างเลยค่ะสุดท้ายเราจะใช้ทั้งน้ำและน้ำมันผสมกันนะคะแล้วใส่น้ำแข็งเด็กคิดว่าน้ำแข็งจะลอยหรือจมคะถ้าลอยวาดไปข้างบนนะคะถ้าคิดว่าจมวาดไปด้านล่างค่ะเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันนะคะนี่คือน้ำนะคะและนี่คือน้ำมันเมื่อเราเทน้ำลงน้ำมันลงไปในน้ำเห็นไหมคะว่าน้ำมันจะลอยตัวสูงขึ้นส่วนน้ำจะอยู่ด้านล่างค่ะต่อจากนั้นเราจะทำการทดลองโดยใส่ก้อนน้ำแข็งลงไปนะคะหนึ่งก้อนเกิดอะไรขึ้นคะลอยหรือจมคะลอยเด็กวาดก้อนน้ำแข็งลอยลงไปเลยค่ะมาต่อไปนะคะเรื่องของแรงผลักแรงดึงค่ะเด็กๆเขียนคำว่าผอรออะกอผักและคำว่าดออึงอดึงนะคะผลักคือการที่ใช้มือดันไปข้างหน้าส่วนการดึงคือการดึงของเข้าหาตัวค่ะเราจะมาเขียนคำว่าผลักกับดึงลงไปในช่องว่างนะคะเปิดประตูการเปิดประตูเป็นการผลักหรือดึงคะดึงค่ะเด็กๆใส่คำว่าดออึงอดึงไปในช่องนี้นะคะปิดประตูเป็นการผลักหรือการดึงคะดันออกไปจากตัวเรียกว่าผลักค่ะผอรออะกอผักใส่เข้าไปในช่องนี้เลยนะคะด้านล่างค่ะเปิดตู้ลิ้นชักเปิดตู้ลิ้นชักดึงออกมาใส่ดออึงอดึงส่วนปิดลิ้นชักคือการผอรออะกอผลักใส่ผลักแบบนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมล่ะคะครูดิบบอกแล้วว่าวิชาบูรณาการถ้าเด็กๆตั้งใจนะคะเด็กจะสนุกมากเลยเด็กๆจะได้มีความรู้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะบ๊ายบาย